อุ้ยชนกล้องถ้าใครไปด้วยลูกบิลลี่อยากจะชิดบนรถข้างว่างนอนก็เลยพาไปไหนบิลลี่มาดูของให้เชลซีวันนี้นะคะแม่กับเชอร์แตมนะจะพามาเที่ยวเอาเลทขายของเล่นอีกแล้วนะคะที่นี่ก็คือร้านโอเคที่นี่ก็คือร้าน Small World นะที่แม่เคยพาไปเอาเลทก็คือเป็นร้านของเล่นที่ลดราคาตลอดเวลานะคะตอนนั้นแม่เคยไปพาไปสาขาวิภาวดีทีนี้มีคุณพ่อคุณแม่และน้องๆหลายคนมากบอกว่าบ้านไม่ได้อยู่แถวนั้นค่ะไปไกลอะไรเงี้ยวันนี้แม่พามาอีกที่นึงค่ะเป็นแถวรามอินทรานะคะเป็นร้าน Small World เหมือนกันเป็น Outlet เหมือนกันก็คือลดราคาทั้งร้าน 50-70% หรือมีอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ลดเวลาตลอดเวลาคือยาวไม่มีกำหนดนะคะมาเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจนี่นะคะโซนนี้ค่ะลด 70% เลยเห็นไหมเด็กน้อยในรถเข็นด้วยนะคะเชลเจ้าหญิงต่างๆสวยมากนี่แม่ชอบลาพันเซลเขาเป็นผู้หญิงที่หน้าสวยนะคะเพราะว่าสวยไงทำไมเขาเลยผมยาวสวยมากทำไมอ่ะเพราะว่าลาพันเซลผมยาวไม่ได้ตัดผมเลยไงคะลูกอ๋อแม่เลี้ยงใช่ไหมหวีผมให้ลาพันเซลตลอดเลยตัดไม่ได้ยาวเพราะว่าตัดแล้วเดี๋ยวผมจะกลายเป็นสีดำใช่ไหมคะลาพันเซลนี้ใส่ลูกปัดได้มีของแต่งผมนะราคาก็ไปเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันไม่เป็นไรไปเข้าไปตรงนี้โซเฟียโซเฟียคนนี้อ๋ออันนี้จะเป็นโต๊ะนักเรียนของโซเฟียนะคะมีกระเป๋านักเรียนอุปกรณ์เครื่องเขียนนะแล้วก็มีนางฟ้าที่อยู่ในเรื่องโซเฟียแต่กล่องนี้ไม่ได้มีเจ้าหญิงนะก็จะมีกล่องนี้จะมีเจ้าหญิงกับเสื้อผ้านะคะไม่แล้วใช่ลูกนี่โซเฟียค่ะอุ๊ยชะแตมแม่เจอใครบิลลี่แล้วลิลลี่ชะแตมอยู่ไหนล่ะเอ้าลิลลี่ชะแตมหายชะแตมลิลลี่อยู่ไหนไปไหนแล้วล่ะลิลลี่เอาลิลลี่มาเจอลิลลี่หน่อยเร็วอ๋อลิลลี่ชะแตมเหมือนเลยเห็นมั้ยชะแตมลืมไว้ไหนลูกลืมไว้ในบ่อบอลเหรอคะเกือบไม่ได้พากลับบ้านแล้วไม่ล่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าให้เด็กๆถือได้นะคะส่วนพอเปิดมาจะเป็นตู้เสื้อผ้าของบาร์บี้ก็คือเราพกบาร์บี้ไปเล่นด้วยไปเที่ยวด้วยได้เลยเห็นไหมเปิดมาเป็นของเล่นพกพาได้มาตรงนี้มาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะเจ้าอยากเล่นไม่นี่แม่ชอบใส่เลยกระโดดเชือกลูกใช่กระโดดเชือกแบบนี้เชือกมันจะยาวกว่าเชือกแตมมาสิหุยอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะพอเปิดมานะด้านหลังฝั่งหนึ่งเป็นห้องแต่งตัวจึ๊บอีกฝั่งหนึ่งเป็นแคทวอล์กให้บาร์บี้เดินแบบนี่ฮิ้วแบบนี้เลยเห็นไหมเชือกแตมก็อยากได้นะที่นี่รถด้วยนะคะเดินแบบทำยังไงดูเดินให้พ่อดูหน่อยสิแม่อยากได้อันนี้เชอร์แตมบ้านบาร์บี้ที่เป็นธีมถูกเป็นบ้านบาร์บี้ฮาโลวีนนะคะถึงจะเลยฮาโลวีนมาแล้วแม่ก็ยังชอบอยู่นะเป็นแบบว่าบาร์บี้หลอนๆแม่ชอบมีคิตตี้ไหมเป็นผีคิตตี้ด้วยดอกเด็กดอกเด็กดอกเด็กเลยเห็นไหมตู้บิงโกอ่ะเหมือนตู้กดไข่กระสปองน่ะน่ารักอ่ะข้างในมีไข่เต็มเลยเห็นปะคะหุยน่าไปเล่นไหมเอาอีกแล้วมีเด็กอยากได้ทุกอย่างมีผีด้วยไหมคะผีคิดดีด้วยไหมคะนี่ค่ะนี่ว้าย น่ารักมากเลยค่ะนะคะจะอาลีเป็นของฮาโลวีนแล้วของหุยยูดูนี่ฮาโลวีนแม่กำลังดูนี้มันน่ารักมากเลยนะมันเป็นข้างในเป็นเครื่องครัวนะคะอยู่ในกล่องเรียบร้อยหิ้วได้โอ้สำหรับเด็กผู้ชายเลยหุ่นยนต์เต็มไปหมดโอ้แม่คุณโอ้โหคนท้องวางไว้ก่อนเลยค่ะ
่อนก็ได้ขนของมาจะเอากลับบ้านให้ได้เลยใช่ไหมลูกแย่ละทำไงดีมามีที่แม่ชอบบอกพ่อสิเนี่ยนี่เป็นบ้านตุ๊กตาที่เป็นโคมไฟได้ด้วยคือจะมีไฟติดนะคะโอ้โหแม่เจอน่ารักอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวชะตามจะต้องวิ่งมาอยากได้อีกแล้วอ่ะอันนี้นะคะเป็นบ้านตุ๊กตาจิ๋วอ่ะเป็นบ้านเอาอีกแล้วเห็นไหมอยากจื้อรถเข็นคนนี้จะแบกอีกที่หลังเอารถเข็นมาไหมลูกเป็นบ้านตุ๊กตาจิ๋วนะคะข้างในเนี่ยเขาก็จะมีของเห็นไหมเครื่องแต่งตัวทั้งหลายนะเปิดมานี่อ๋อใส่รูปเราที่หน้ากล่องได้นะก็เป็นบ้านตุ๊กตาตกแต่งได้มีสติ๊กเกอร์ให้ตกแต่งเหมือนกันค่ะลูกวันนั้นโอ้ชุดแต่งพี่วันนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะโอ้ไม่ใช่พี่ว่าตัวใหญ่มากเลยแม่ไม่กล้าลงมาแม่กลัวแม่กลัวจะทำหล่นนอนเต็มชั้นเลยใช่ดูว่าสูงกว่าเชอร์แตมไหมเนี่ยตัวใหญ่กว่าเชอร์แตมอีกอ่ะนี่นะคะเป็นของเล่นของฟิชเชอร์ไพรส์ที่นี่นะคะจะมีสินค้าของฟิชเชอร์ไพรส์นะเยอะมากแล้วก็ลด 50% ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ๆด้วยนะอันนี้เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยค่ะฟิชเชอร์ไพรส์ก็คือสินค้าเด็กนะที่คุณภาพดีมากเป็นพวกของเล่นของใช้ของเด็กนะเสริมพัฒนาการแล้วก็ของเล่นไม่มีอันตรายนะคะไม่มีเหลี่ยมคมสำหรับน้องๆผู้ชายนะคะทางนี้ก็มีโทมัสนะคะคาสแล้วก็แคทนะแล้วเมื่อกี้แม่ก็มีหุ่นยนต์แล้วก็หลายๆอย่างมากเลยนะคือของที่นี่ก็มีทั้งสำหรับเด็กเล็กเด็กโตเด็กประมาณแต้มนะคะผู้หญิงผู้ชายมีครบหมดนะร้าน Small World นี้นะคะก็จะอยู่ระหว่างซอยรามอินทรา59กับรามอินทรา61นะคะหาง่ายแล้วก็มีที่จอดรถด้วยนะสะดวกสบายค่ะวันนี้นะคะเชอร์แตมนะอยากได้หลายชิ้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ต้องไปขอเลือกกับเชอร์แตมก่อนนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะแล้วก็น้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบายทำไมเป็นอะไร